เอาจริงๆหลายคนก็กลัวเรื่องโควิดโดยเฉพาะไอ้ตัวสายพันธุ์จากอังกฤษเนี่ยคือเราต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าคือมันง่ายต่อการเข้าใจว่าโอเคไอ้เรื่องของการกลายพันธุ์มันเริ่มต้นที่ตรงไหนเนาะไอ้ตัวของอังกฤษเนี่ยคือบ้านเราก็กลัวแล้วเวียดนามเนี่ยก็เห็นว่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่คือเวียดนามเนี่ยที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือวันหยุดยาวปกติเขาจะเที่ยวกันคึกคักมากเขาเรียกว่าวันUnification Day ถ้าเป็นวันรวมชาติซึ่งจะมีงานเฉลิมฉลองทั้งที่ฮานอยที่โฮจิมินห์ซิตี้แต่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยได้สั่งระงับงานเฉลิมฉลองไปหมดแล้วเพราะเขากลัวว่าจะมีการติดเชื้อภายในแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยมีการลักลอบเข้าเมืองเหมือนเรานะจากกัมพูชาบ้างจากลาวบ้างซึ่งตอนนี้เขากลัวกัมพูชามากเพราะว่ากัมพูชามีเชื้อแบบเดียวกับเรานะแบบอังกฤษใช่ไหมคะเขากลัวว่าจะรับมือไม่ทันตอนนี้เตรียมโรงพยาบาลสนามเลยเพราะว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะของเขาเนี่ยเงียบมานานแล้วไม่มีคนติดเชื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามคือป้องกันไว้ก่อนโรงพยาบาลสนามที่พี่หนึ่งบอกก็คือเตรียมไอ้พวกของเครื่องมือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนเพราะอย่างที่บอกคือรอบๆตัวของเขาเนี่ยกัมพูชาสปป.ลาวหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้คือตัวเลขก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะคะแล้วคือเขาไม่ได้กลัวแค่เฉพาะสายพันธุ์อังกฤษนะคุณผู้ชมแต่ว่าการกลายพันธุ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทางเนี่ยเขาก็กลัวด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ฝั่งของสาธารณสุขของเวียดนามนี่ออกมาเตือนแบบจริงจังมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่คือเวียดนามเขาจัดการโควิด19ได้ดีมากนะคะ uh-huh. แต่ว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณเหยียนถันลองเนี่ยออกมาเตือนบอกว่าทุกคนต้องระมัดระวังแล้วเขาก็มีออกมาตรการเยอะแยะเลยเพื่อให้คนเขาเนี่ยอย่าประมาทเหมือนอย่างที่ผ่านมา เพราะตอนนี้ไอ้ตัวกลายพันธุ์เนี่ยมันทำให้สถาบันด้านวัคซีนของโฮจิมินห์เนี่ยออกมาเผยนะว่าคนที่ติดเชื้อใหม่ในกัมพูชาเนี่ย 85.7% เนี่ยเป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษเลยนะส่วนผู้ติดเชื้ออีก 14.3 เนี่ยเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้น่ากลัวทั้ง2สายพันธุ์ใช่ฉะนั้นเขาไม่อยากให้เข้าไปประเทศเลยค่ะตอนนี้ก็คือต้องจับตาดูเพราะว่าอย่างฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวเลขการติดเชื้อเท่าไหร่เนาะแล้วก็การควบคุมโรคเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะผู้ติดเชื้อรวมๆเนี่ยประมาณสัก 2,800 กว่าเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นหลัก30กว่าๆเนาะนะคะตอนนี้เศรษฐกิจคือก็ถือว่ากำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยใช่เขาไม่อยากสะดุดเพราะว่าเขากำลังเติบโตสุดขีดแต่จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวแค่เฉพาะสายพันธุ์อังกฤษนะคะตอนนี้หลายคนก็กลัว